กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่เจ้ากระต่ายยังสามารถเดินทางมาบนโลกได้ตอนนั้นทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะปรากฏสะพานดาวเล็กๆทอดยาวจากดวงจันทร์ลงมาสู่ชายหาดของเกาะร้างแห่งหนึ่งกลางทะเลเจ้ากระต่ายมักรอคอยเวลาที่จะได้กระโดดลงมาตามทางของสะพานดาวมันโปรดปรานการนั่งชมจันทร์จากพื้นโลกเพราะแม้มันจะอาศัยอยู่ที่นั่นแต่มันก็ไม่เคยได้เห็นว่าพระจันทร์ที่เต็มดวงจะสวยงามได้ขนาดไหนเด็กๆเคยเห็นพระจันทร์ที่เต็มดวงไหมพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นวงกลมโตสวยงามส่องแสงสีเหลืองทองระยิบระยับบางคืนที่แสงสว่างมากๆเหมือนกับว่าพระจันทร์จะเป็นสีขาวเลยล่ะในวันนั้นเจ้ากระต่ายกำลังนอนชมจันทร์เคล้าเสียงคลื่นอยู่อย่างสบายอารมณ์คืนนี้เธอช่างสวยงามเหลือเกินเจ้ากระต่ายโบกไม้โบกมือทักทายพระจันทร์แสนสวยบ้านของมันอย่างที่เคยทำทุกครั้งเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะเจ้ากระต่ายโบกหันใบหูที่เหมือนก้อนเมฆของมันไปตามเสียงมันรีบขยับตัวลุกขึ้นและกระโดดเข้าไปใกล้หาดทรายมันพบกับขวดโหลแก้วที่มีม้วนกระดาษสีน้ำตาลอยู่ข้างในมันสงสัยจึงค่อยๆเข้าไปใกล้เปิดฝาขวดแล้วก็ล้วงเอาม้วนกระดาษออกมาดูที่นั่นที่ไหนแล้วใครเป็นคนเปิดอ่านมีใครอยู่กับเธออีกไหมฉันคือก้นทะเลที่นี่ไม่มีใครเลยเจ้ากระต่ายสงสารและอยากตอบข้อความของก้นทะเลแต่มันไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถส่งข้อความไปถึงก้นทะเลได้อ่ะมาอีกขวดแล้วฉันก้นทะเลมีขวดโหลมากมายที่นี่ฉันรวบรวมอากาศใส่ขวดโหลพร้อมกับข้อความฉันเลยส่งข้อความมาได้ฉันเหงาฉันอยากมีเพื่อนเจ้ากระต่ายอ่านแล้วก็อยากตอบก้นทะเลถ้าเด็กๆ เป็นเจ้ากระต่ายเราจะตอบข้อความก้นทะเลยังไงดีนะช่วยเจ้ากระต่ายคิดหน่อยนะก้นทะเลร้องไห้ฉันร้องไห้และมองพระจันทร์มีใครมองพร้อมกับฉันไหมฉันส่งข้อความไปมากมายแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนกับฉันเลยก้นทะเลสะอึกสะอื้นเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่หลายลูกขยับไหวอยู่กลางทะเลร้องไห้แล้วมองจันทร์เหรอโอ้ฉันคิดออกแล้วเจ้ากระต่ายอุทานด้วยความดีใจมันรีบกระโดดกลับขึ้นไปบนดวงจันทร์เจ้ากระต่ายตั้งใจวาดรูปตัวมันรูปที่ใหญ่ที่สุดที่มันจะวาดไหวเจ้ากระต่ายวาดรูปจนได้รูปร่างของมันครบฉันต้องเติมตาแล้วก็รอยิ้มอีกหน่อยนะก้นทะเลจะได้รู้ว่าฉันมีความสุขและดีใจมากๆที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเจ้ากระต่ายเติมรอยยิ้มให้กับรูปของมันพร้อมกับเขียนข้อความบอกก้นทะเลฉันได้รับข้อความของเธอพระจันทร์เต็มดวงคืนต่อมาขวดโหลจากก้นทะเลมีสาหร่ายสีเข้มคล้ำใส่มามากจนมิดม้วนกระดาษเธอคือกระต่ายในดวงจันทร์เหรอโอ้ฉันดีใจมากเลยฉันดีใจมากๆฉันเลยส่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันมีมาแบ่งปันกับเธอฉันส่งสาหร่ายมาให้เราจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเจ้ากระต่ายคาบสาหร่ายไว้เต็มปากแล้วรีบกระโดดกลับขึ้นไปบนดวงจันทร์
ราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันฉันเลยส่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันมีมาให้กับเธอเช่นกันเจ้ากระต่ายค่อยๆใช้หัวของมันดันก้อนหินดวงจันทร์ให้หล่นลงกลางทะเลก้อนหินเปล่งแสงสีเหลืองทองระยิบระยับร่วงลงมาจากท้องฟ้าและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วฉันส่งแสงจันทร์ไปอยู่กับเธอแม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็เป็นแสงจันทร์เราจะได้รู้สึกว่าเราใกล้กันมากขึ้นไงล่ะหลังจากวันนั้นเจ้ากระต่ายก็ไม่ได้ชมจันทร์นานๆริมหาดอีกแล้วแต่มันรอเพียงข้อความจากก้นทะเลและรีบกลับขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อตอบข้อความถามว่าตอนไหนที่เจ้ากระต่ายมีความสุขมากกว่ากันเจ้ากระต่ายไม่ตอบแต่ยิ้มกว้างทุกครั้งที่ได้รับข้อความจากก้นทะเลเด็กๆคิดว่าเจ้ากระต่ายจะชอบตอนไหนมากกว่ากันนะตอนที่นั่งชมจันทร์หรือว่าตอนที่ได้ตอบกลับข้อความแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับก้นทะเลถ้าหากเธอได้ไปทะเลคราวหน้าลองก้มมองที่พื้นทรายดูนะถ้าเธอมองเห็นแสงระยิบระยับที่ปะปนอยู่กับเม็ดทรายบนชายหาดแล้วก็นั่นล่ะส่วนหนึ่งของก้อนหินจากดวงจันทร์ที่เจ้ากระต่ายส่งมาให้เป็นของขวัญแก่ก้นทะเลและคืนนี้นิทานของเราก็จบลงแล้วนะไว้คราวหน้าฉันจะมาเล่านิทานให้เธอฟังใหม่วันนี้เข้านอนได้แล้วนะราตรีสวัสดิ์ค่ะ